เราเรียนรู้เรื่องการตีบที่หัวใจมาแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันเลยครับแต่แค่เปลี่ยนสถานที่สาเหตุก็คือหลอดเลือดแข็งครับทำไมมันแข็งเนี่ยคือมันเกิดการเสื่อมจากไขมันและหินปูนไปอุดตันที่หลอดเลือดนะครับทั้งตัวเลือดหลอดเลือดสมองเองแล้วก็หลอดเลือดใหญ่ที่คอก็ได้นะครับเพราะมันก็ขึ้นเลือดไปที่สมองอีกทีหนึ่งนะครับมักผู้มักพบในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตที่สูงโรคเบาหวานโรคเบาหวานทำให้เลือดอะไรฮะหนืดคือถ้าเป็นพวกไขมันสูงอุดตันแต่ถ้าเกิดเป็นเบาหวานก็หนืดก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะกรอบได้เหมือนกันเพราะน้ำตาลเองเหมือนไปทำให้ผนังหลอดเลือดมันไม่ยืดหยุ่นนะครับไขมันสูงก็ทำให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นนะครับสูบบุหรี่ทำให้หลอดเลือดแข็งด้วยก็กลายเป็นว่าเลี่ยงตรงนี้นะครับจะได้ลดการเกิดหลอดเลือดแข็งนะครับถัดมาก็สาเหตุเกิดการนี่ครับเป็นโรคหัวใจทำไมมันต่อเนื่องกับหลอดเลือดสมองล่ะคือเราเป็นโรคหัวใจนะฮะบีบปึ๊บหัวใจลงสิวเฉียดเลือดลงล่างที่ขาแล้วก็ดันขึ้นหัวก็มั้ยครับแล้วถ้าเกิดหัวใจมันเต้นไม่ดีล่ะทําให้เกิดตะกอนของเลือดหรือเรียกว่าลิ่มเลือดแต่เลือดมันไม่ควรจะเกิดแล้วมันบีบปึ๊บมันมีเศษลิ่มเลือดปึ๊บบีบฟิ้วขึ้นไปหัวปุ๊บไปอุดจึ๊บก็เป็นหลอดเลือดสมองตีบได้นะครับแต่เวลาเป็นโรคหัวใจก็จะมีริ่มเลือดนะครับแต่มันไม่ได้ก้อนเดียวนะครับมันค่อยเป็นสะสมอาจจะมีการติ่วไขมันอยู่แล้วอาจจะเหลือทางอยู่สัก 30-40% แล้วริ่มเลือดมันใหญ่ดีปุ๊บมันจุดโอ้โหจิ๊กพอตพอดีเลยอันนี้ก็มีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเป็นโรคริ่มหัวใจปกติจะผิดปกติจะมีโอกาสริ่มเลือดแข็งตัวแล้วก็ดันบางก้อนบางลูกเนี่ยเป็นอุดตันได้นะครับเป็นโรคหัวใจกล้ามหัวใจเต้นผิดจังหวะอีกทำให้เกิดตะกอนก็ขึ้นไปอีกนะครับกล้ามหัวใจขาดเลือดคือมีการไขมันคือมันสะสมอยู่ในตรงนี้อยู่แล้วบีบปุ๊บมีเศษบางตัวดินขึ้นไปจุ๊บที่สมองพอดีเราเนี่ยหลอดเลือดข้างล่างกับมันจะตีบไปด้วยกันนะครับคือมันจะสามัคคีกันครับมันจะตีบไปพร้อมกันครับแต่ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองเวลาเราเป็นหลอดเลือดสมองอักเสบมีโอกาสอักเสบในสมองก็มีเช่นติดเชื้อเกิดอินฟลามเมชันหรือการติดเชื้อหรือการอักเสบนะครับก็ทำให้ตรงนั้นมันมีแผลแล้วก็ทำให้ตรงนั้นอาจจะเป็นหินปูนเกาะหรือนี่นั่นไขมันเป็นเกาะก็อุดตันได้อันที่4โรคเลือดครับโรคเลือดทำให้เกิดเลือดมันเป็นตะกอนเป็นลิ่มก็เป็นไปได้เหมือนกันสุดท้ายการบาดเจ็บของหลอดเลือดครับดังนั้นเราพยายามปวดสมองเราเนี่ยพยายามอย่าไปล้มกระแทกเวลาเราผู้ใหญ่เนี่ยมีไหมครับแบบเดินๆแล้วเขาเป็นลมบึ้งเส้นเลือดมันแตกก็ได้เหมือนกัน